ครับสวัสดีครับกลับมาพบกันอีกครับกับ Peaceful Life นะครับผมเทคนิชเชียนครับเจ๋งครับไทอัมพระราม5ครับวันนี้ผมจะมาสอนวิธีการตรวจเช็คครับน้ำมันเครื่องของ Tiger 660ครับขั้นตอนแรกนะครับเราก็ต้องทำการสตาร์ทรถนะครับทิ้งไว้5นาทีครับครับหลังจากที่ทำการสตาร์ทเครื่องไว้นะครับเป็น5นาทีนะครับแล้วก็ปล่อยทิ้งครับไว้3นาทีครับเพื่อให้น้ำมันลงมาที่อ่างนะครับแล้วก็ทำการวัดว่าน้ำมันเครื่องอยู่ในระดับหรือเปล่าครับวิธีการวัดนะครับจะมีตัววัดน้ำมันเครื่องนะครับอยู่ตรงนี้นะครับเช่ามานะครับแล้วก็ทำความสะอาดนะครับไม่ให้ไม้วัดมีน้ำมันเครื่องนะครับด้วยผ้าสะอาดนะครับแล้วก็ทำการเสียบเข้าไปนะครับแล้วก็หมุนให้สนิทนะครับแล้วก็หมุนออกมาครับแล้วทำการดูนะครับน้ำมันระดับน้ำมันเครื่องนะครับที่อยู่ในมาตรฐานนะครับจะอยู่ระหว่างกลางครับไม่สูงเกินไปนะครับครับเพิ่มเติมนะครับก็คือรถล้อหน้าล้อหลังครับต้องติดพื้นนะครับแล้วก็ต้องตั้งตรงนะครับแล้วก็ทำการวัดน้ำมันเครื่องนะครับครับก็เราจะไปพบกันใหม่ครับกับสิ่งดีๆครับผมเทคนิชเชียนเจ๋งพระราม5ครับขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ